ผมเคยได้เงินหลักแสนฟรีๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะจากอสังหา,าริมทรัพย์เดี๋ยวคลิปนี้จะไล่ฟังนะครับสวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับในคลิปนี้อยู่กับช่อง Pop pers, Property Expert นะฮะซึ่งจะเป็นช่องที่มาเมาท์มอยเล่าเรื่องราวอสังหาที่ผมได้ลงสนนาหรผมได้ลงทุนมา ให้กับคนที่แบบเพิ่งเริ่มต้นหรือคนที่ชอบอสังหาเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวเรื่องนึงกับเรื่องของผมกับเพื่อนนะเออที่แบบว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจแล้วก็เมซิ่งนะครับเรื่องอสังหาเนี่ยมันจะมีเรื่องของงานโกงงินเยอะหรือการที่แบบไม่ไว้ใจการการฝากเครดิตเรื่องเงินมันคือเงินมันใหญ่ในภาพไปฮะเราเห็นพวกเอเจนต์หักหลังลูกค้าลูกค้าหักหลังในหน้าเออลูกค้าลูกค้าซื้อเองไม่ผ่านในหน้าอะไรเงี้ยเยอะมากนะครับซึ่ง เครดิตหรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะซึ่งผมเองก็เริ่มลงทุนผ่านกับเพื่อนๆ,ๆกับกลุ่มเนาะดังนั้นเนี่ยบางครั้งเรามีการฝากซับฝากอะไรกันเนี่ยมูลค่าหลายล้านเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้ความไว้ใจกันมากนะเออคือมันพัวพันกันหมดแต่ว่าซึ่งเคสเคสนี้เป็นเคสที่แบบว่าเพื่อนผมไว้ใจผมนะครับเล่าใหฟังนครับวันหนึ่งนะครับมันมีวันหนึ่งที่พัทยานะครับเพื่อนผมเขาไปกู้เงินเพื่อซื้อห้องครับชื่อห้อง ไม่บอกโครงกาแล้วกันเนาะเป็นคอนโดนะฮะในรูปนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยครับราคาตลาดอยู่ประมาณสัก5ล้านนะครับราคาประเมินนะเออตลาดอาจจะลดหลานนิดหน่อย4ล้าน7มัน5ล้านประมาณนี้ครับแต่ห้องห้องนี้เพื่อนผมเขาซื้อได้ที่มัน4ล้านทวน โคตรถูกเลยผมบอกเลยว่าโคตรถูกนะครับและเขาเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเพ<อ>ื่อนเขาอายุน่าสี่สิบกว่านะครับคือกู้ไม่ได้เต็มร้อยเต็มสามสิบปีนะครับคือกู้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็กู้ไม่ครบสามสิบปีด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้นะครับเขาเนี่ยก็ต้องเออ่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือเงินดาวมายี์เซ็นนั่นเองนะครับแล้วเขาก็จ่ายดาวไปส่วนนี้หน้าค่าจองมันสองสามแสนนะครับสองสามแสนผมจำไม่แน่ไม่เป๊ะน,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 นะฮะซึ่งและเขาเประเด็นคือเอาเขาไปกู้แบงก์เลยแล้วมันกู้ไม่ได้เออทำไงดีอะ ห้องดีมากดีดีราคาที่มันถูกขนาดนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่เขากู้แบค์ไม่ได้ทําไงดีฮะเขาเลยมาหาผมแล้วบอกเออคิมยังมีเครดิตเหลือไหมพี่ขอฝากห้องห้องหนึ่งนะครับเป็นคุณุณรู้สึกไงอยู่ดีให้ผมมาเอ่อห้องห้องหนึ่งให้ผมเลยนะครับทั้งที่เขาดาวเงินเป็นแลลวด้วยนะค่าจองค่าดาวผมไม่ได้เป็นนัสามทีแสแล้วนะครับอืมซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อ่มีประเด็นอะไรอยู่แล้วเพราะว่า ก็ไม่ตังผมแถมได้ห้องดีๆฟรีห้องนึงเป็นชื่อผมเลยผมกู้ได้ไม่ดีหรอกเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคดีลครับดีลเพื่อนเชื่อใจผมใช่ผมก็ดีลนะครับระหว่างการถือซัพเนี่ยมันก็มีคนเช่าใจแบงค์ให้ปกตินะซึ่งก็แฮปปี้ไม่มีปัญหานเลยนะครับแต่คําถามคือว่าเฮ้ยคุณลองคิดดูดิ พี่คนนี้ต้องไว้ใจผมขนาดไหนขนาดพ่อผมอยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเขากล้าให้คิมถือทรัพย์ได้ยังไงนะครับทั้งที่เงินเขาก็วางไปแล้วถูกไหมฮะไอ้ทั้งเนี่ยผมก็เป็นชื่อเจ้าของห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเงินค่าเช่าเนี่ยก็โอนมาทางผมทั้งนั้นเลยนะครับปรเป็นเหมือน,อนแบบผมได้เป็นเจ้าของห้องนี้แล้วก็ได้เงินส่วนต่างที่เขาดาวไปทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาจริงๆมันก็ยากมากที่จะพูดอย่างนั้นได้เนาะนะครับที่แบบจะมาให้กันอย่างเงี้ยนะซึ่ง โต้ของขอบคุณเขานะเขาก็ไว้ใจนะซึ่งผมเองก็ไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะผมเองก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับังนั้นเนี่ยพอมันผ่านมา2อสปีเนี่ยเฮ้ยผมก็เริ่มที่ว่าเฮ้ยซื้อต่อพี่เขาเลยดีกว่าวะนะเพราะว่าห้องมันก็ดีถูกไหมฮะเราก็เลยแบบไม่อยากจะพวพันอะไรด้วยเพราะว่าตอนนั้นผมก็เริ่มออกมาทําของตัวเองแล้วนะครับที่อุทัยอะไรเงี้ยนั่นคือฝั่งนิพยานะครับก็เริ่ม,มาห่างกันห่างกันก็เลยคิดว่านะอย่ายาพว,าวพันเลยตัดเลยผมขอซื้อพี่เลยห้องเนี้ยนะครับขอซืออ ก็คิดแล้วราคาตอนนั้นซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยราคาตระเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาแบ่งกำไรคนละครึ่งเช่นสมมุตินะสมมุตินะราคาซื้อสีล้านใช่ไหมครับตลาดมันสักสี่ล้านเอ่ะนะครับก็คือกําไรคนละกำไรคนละสามแสนห้าถูกไหมเพราะว่าสี่ล้านเจ็ดอ่ะกระเจ็ดแสนอ่ะสามแสนห้าถูกไหมครับแล้วก็หักค่าองค่าโอนเนี่ยก็เหลือประมาณคนละประมาณนักสามแสนบาทโดยประมาณนี้คร่าวๆนะผมจำตัวเลขไม่เป็นนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมเนี่ยก็ต้องเอาเงินสามแสนให้กับเขานะครับที่เป็นกําไรส่วนต่างแล้วผมก็เอาเงินดาว ของเขาเนี่ยเขาดาวหมด่ให้กับเขาด้วยครับก็เหมือนเหมือนการซื้อทรัพย์เลยนะครับแต่ซึ่งการซื้อทรัพย์ได้เป็นข้อแปอันึงคือไม่มีสัญญาไม่มีการโอนไม่มีอะไรเลยครับดงที่เขาให้ผมฝากห้องเนี่ยไม่มีสัญญาสักฉบับไม่มีอะไรสักอันนะครับดังนั้น,นผมก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยเฮ้ยผมได้กําไรมาเท่าไหร่สามแสนกว่าบาทถูกไหมฮะและได้ห้องที่ค่อนข้างดีแล้วมีคนเช่าตลอดทุกเดือน มาจากเครดิตคําเดียวเลยครับนั่นคือความวันนี้เชื่อใจนะครับในื่องอสังหาเนี่ยครับถ้าคุณมีเครดิตที่ดีเนี่ยจะมีคนพยายามจะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือนะครับเครดิตนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของการกู้เงินอย่างเดียวแต่เรื่องของความซื่อสัตย์คําพูดนะครับอย่างเช่นถ้าผมทางานในเชิองอสังหาหรือเชิงการขายอย่างเช่นเพื่อนผมจิ๊บอย่างเงี้ย คำพูดสําคัญมากครับถ้าคุณทําชื่อตัวเองเหม็นเสียชื่อเมือไหร่ปคุณจะเติบโตในสายนี้ไม่ได้เลยนะครับทั้งคําพูดกับพาร,ร์ทเนอร์ของคุณและทั้งคําพูดกับทางธนาคารด้วยนะถ้าคุณเบี้ยวเงินแบงค์มา่ลายคุณก็โตในสายนี้ไม่ได้ดังนั้นอสังหาอยากจะขอบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญสุดก็คือเครดิตนะครับเครดิตเครดิตก็แปลว่าอะไรคําพูดไงคำซื่อสัตย์ะไรก็ได้ครับยิ่งคุณรักษาได้นานชื่อคุณจะยิ่งหอมพอชื่อหอมปุ๊บมันก็ยิ่ามาผม ไม่ทำอะไรเลยดาวก็ไม่ดาวถูกไหมครับแค่ทําเรื่องกู้แล้วเรื่องกูก้เองก็เขาก็จ่ายให้หมดทุกอย่างผมไม่รับความเสี่ยงอะไรมานิดเดียวและเขาต่างหากที่รับความเสี่ยงแต่เขาเชื่อใจผมและผมก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับนี่คือใใจากของผมครับโอเควันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังเท่านี้เนาะบอกว่าคนจะได้รับความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ว่ามันในวงการเนี่ยอสังหาเนี่ยการฝากทรัพย์การทํานน m i n มิ e ีหมายความว่าเอาคนอื่นกู้แทนอะไรเงี้ยทำสัญญากันเนี่ยใช้เครดิตคนอื่นเนี่ยมันมีจริงๆนะครับมันเยอะมากๆด้วยนะครับซึ่งผมอยู่วงการเนี่ย โอ้เห็นมาเยอะมากนะครับแต่สําคัญคือคุณต้องมีความซื่อสินเรื่องคำพูดของคุณบางครั้งนะครับผมบอกตรงครงับไอ้กระดาษที่เซ็นเซนเนี่ยนะเอ้ยถ้าจะโกงกันก็โกงได้บอกตรงๆนะฮะนั้นคําพูดเรามีค่ามากกว่ากระดาษนะครับยังไงต้องรักษาเนาะเพื่อนกันรักษาให้ดีนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คนที่คุณรักด้วยนะฮะและคุณชอบอสังหาครับอย่าลืมว่าถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ